ายเร็วระดับกิกะบิตดีมากดีมากดีมากค่ะจ้องเข้าไปค่ะเจ๊จ้องเข้าไปไวจะกระพริบแล้วนะเจ๊ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแสบตากระพริบอ่ะโอ้ยแสบเลยโอ้ยหมวยทำไมบ้าไปไม่ที่นี่เลยอ่ะอย่างนี้ถ้าสมมติเจ๊กระพริบตาทีเดียวปั๊บมันพลาดทุกอย่างเลยนะมันอะไรวะยากเย็นเหลือเกินไม่เอาไม่เอาไม่ได้เลิกเลิกเลิกอยากให้เจ๊ไปดูพยูนน่ะเจ๊นึกออกไหมปลาพยูนน่ะแล้วเข้ากับพี่ตาเนี่ยนะคือเอ้าเจ๊กระพริบตาทีนึงปั๊บมันว่ายไปทางอื่นแล้วเจ๊จะเห็นมันได้ยังพยูนเนี่ยตัวใหญ่กว่าฉันอีกนะอย่างที่พูดเนี่ยพยูนหรือวิญญาณพยูนเจ๊เอางี้เจ๊ลองไปดูหนูว่าหนูอ่ะเห็นพยูนเป้าเออไป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 คุณผู้ชมไปดูหนูเอากับมันหน่อยเอากับมันหน่อยไปดูไปดูนอกจากที่เที่ยวบนเกาะลิบงแล้วนะครับการเช่าเรือเที่ยวก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงนะครับอย่างเช่นมาถ่ายรูปกับปลาในกระชังถ่ายเสร็จแล้วอยากกินก็ซื้อกลับไปทำกินที่โฮมสเตย์ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะแอดเวนเจอร์กลางทะเลก็ต้องไปนั่งตกหมึกแบบนี้นะครับไอ้ที่เราเข้าใจกันมาตลอดเวลาคือตกหมึกมันควรจะตกกลางคืนกลางวันนี่มันเปี้ยงเลยนะคะตกได้ด้วยเหรอคะได้ครับมันเป็นหมึกโหมครับเอาอะไรไปล่อเขาอะคะเนี่ยครับเอากุ้งไปล่อปลาหมึกค่ะแล้วมันเป็นอาชีพที่ชาวบ้านที่นี่ก็ทำแบบนี้ใช่ก็ตกหมึกแบบนี้ไปขายกันนะคะครับการตกหมึกนี่ต้องอาศัยช่วงเวลานะครับโดยเฉพาะช่วง15ค่ำเนี่ยหมึกจะเยอะเป็นพิเศษแต่ระวังหมึกพ่นใส่แบบนี้นะจ๊ะนี่อีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดก็คือการนั่งเรือชมดูหยงนะครับหรือว่าพยูนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่รอบๆเกาะลิบงเนี่ยแหละครับอีกหนึ่งอย่างที่ตรังมีเยอะมากๆคือพยูนประมาณ200กว่าตัวครับแล้วที่นี่ก็คือเหมือนเป็นแหล่งอนุบาลเป็นแบบที่หาอาหารของเขาเลยอ่ะใช่ครับเป็นแบบนี้อ่ะหญ้าทะเลเตี้ยๆอย่างเงี้ยเหรอคะมันกินหญ้าวันหนึ่ง40กิโลปริมาณของหญ้าทะเลที่นี่เยอะขนาดไหนคะโอ้ยเยอะเยอะมากครับเลี้ยงได้ประมาณ500ถึง 1,000 ตัวได้กินหมดแล้วก็งอกใหม่กลับเหมือนเดิมอ๋อมันงอกขึ้นมาใหม่อยู่แล้วเหมือนเดิมด้วยความที่รอบเกาะลิบงมีหญ้าทะเลขึ้นอยู่หนาแน่นนะครับจึงทำให้ที่นี่เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นบ้านหลังเดียวของพยูนในประเทศไทยนะครับนักท่องเที่ยวอาจจะได้พบเห็นพยูนยากสักหน่อยแต่พี่หยัดแล้วก็ชาวเรือที่ลิบงเนี่ยมักจะเจอเป็นประจำเลยแหละครับปลาอวนไงติดดึงขึ้นมาขึ้นเรือเลยจับขึ้นมาขึ้นเรือหนึ่งตัวไม่มีคนลองดูมันร้องไห้เหมือนคนอะจริงเหรอตั้งเสร็จก็ร้องไห้จะอื้นทำอย่างนี้เลยแล้วก็น้ำตาก็ไหลมาโอ้โหผมว่าสุดยอดจริงๆเลยไปเลยรักปลาพยูนขนาดไหนคะรักมากครับเนาะเขาดูแลกันไปใช่ใช่ดูแลเขาเลยครับถ้าไปที่อื่นต้องรีบเอากลับมาเลยบ้านของเขาต้องพากลับมาที่บ้านเกาะลิบงเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะครับใครอยากหลีกหนีความวุ่นวายอยากจะสโลไลฟ์มาที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังได้เลยนะครับอย่างนี้นี่เองเข้าใจไหมเข้าใจแล้วมันไม่ใช่ทำไมไม่นัดเขาล่ะต้องนัดกันมันถึงจะได้มาเจอกันได้นัดหมายกันอย่างนี้เขาดูข้างขึ้นข้างแรมชาวประมงส่วนใหญ่อันนี้แหละที่ฉันพูดแต่เราเนี่ยเสลอไปในวันที่มันไม่มาผมตามนั้นนั่นแหละบางทีเขาขี้อายในวันที่หนูไปเขาลงน้ำลึกเลยเราก็เลยไม่ได้มีโอกาสเห็นเขาแต่จริงๆต้องบอกค่ะว่าบางใหญ่ก็บอกว่าบางคนเนี่ยมาเฝ้ารอ 3-4 วันนะถึงจะได้เจอมาตอนนี้เนี่ยเราก็แอบถามบางใหญ่อยู่ว่าเอ๊ะมันสูญพันธุ์หรือเปล่าอ่ะเห็นคนบอกว่ามันจะหายไปคือจริงๆตอนนี้เนี่ยเขาก็เหลือแบบประมาณ200ตัวใช่ที่เขานับล่าสุดน่ะใช่ไหมก็คือมันอยู่เฉพาะเกาะลิบงอย่างเดียวเนี่ยเพราะว่าที่อื่นเขาก็ไปอยู่ไม่ได้ไงมันไม่ค่อยฟิชเชอร์ลิงกันงี้เปล่าหวังถ้ามีโอกาสได้ไปดูตามวันเวลาที่เขามามันก็จะเป็นถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตก็โชคดีที่ได้เห็นอุตส่าห์ไปตั้งไกลแต่บอกอย่างหนึ่งว่าชาวเกาะลิบงรักพยูนมากไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนเนี่ยต่อให้พยูนไปหากินที่อื่นนะพวกนางก็ไปต้อนกลับมาเพราะว่าที่เกาะลิบงเนี่ยคือสมบูรณ์ที่สุดอาหารของพยูนสลงสาหร่ายใต้ทะเลเนี่ยสมบูรณ์มากที่สุดเพราะฉะนั้นเขากลัวว่าพยูนเนี่ยจะไปหากินลำบากสปอยมากเลยนะสปอยมากก็ไปต้อนกลับมาไม่เพราะว่าไอตัวที่เขากินอาหารของเขาที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยหญ้าทะเลนะไอหญ้าทะเลเนี่ยที่อื่นมันไม่ขึ้นมันขึ้นที่เกาะลิบงดังนั้นแล้วมันกินจุลิบงคือเป็นบ้านแห่งเดียวของเกาะพยูนที่ยังอุดมสมบูรณ์ที่สุดเราเองเราก็ห่วงบ้านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปรังแกพี่พยูนเขาอย่าไปละลานเห็นแล้วจะเอามากินบอกว่าหมูทะเลเว้ยบางคนเอามากินแกจริงก็ที่เป็นข่าวนี่ไงอย่าไปล่าอย่าไปกินเขาเลยอ้าววันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมขากลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้ากับรายการตลาดสดพระราม4สวัสดีค่ะเอช่าเอช่าเรามี